วัสดีครับทุกคนพวกเราแบดกายบายบอสครับวันนี้เรามาดู EP 7กันครับเย้ ไปกันเลยไปกันเลยเปิดสิพอดีอุ้ยเปิดมานี้เลยอุ้ยแฟมไหนบอกไม่กินแอลกอฮอล์ไงก็กินทุกวันป่ะแฟมอ่ะเออก็ถูกนี่แต่เสร็จนี่ก็กินต่อชิมมาเศร้าแล้วคือ2คนนี้เค้าไม่เคยเจอกันมาก่อนเฮ้ยแม่แอบดูได้ไงเนี่ยดุจังวะดูตลอดแฟนเก่าโหยข้างหลังสวยมากแสงจริงแต่แสงสวยจริงไม่ได้แสงมีแซมแฟมแย่เลยช่วยลงอยู่ไหนไม่ต้องมาทำต้องได้กันด้วยเก่งอยู่ว่าจะพูดยังไงขอบใจไม่พี่นี้ดูดุจังวะลืมบทไงพี่แล้วลืมบทเหรอบทเนี่ยทำใกล้ใกล้ทีสุดท้ายแล้วไงเริ่มแบบเริ่มคลายแล้วไงไม่มีสิ่งที่เราคุยกันหรอพี่มีกลับมีเดี๋ยวกลับมาคุยไงโหใจเย็นดีโกรธหน้าม่วงเลยให้ลุงเขาตั้งดิ้งแป๊บไปเขาไปเหรอไปเนี่ยแหละโอ้ยโยนสดกระเทสหลุดเลยไปไปไปแบดบอยเว้ยเราพกอะไรมาเว้ยวงพร้อมมาด้วยเหรอนี่แหละเราอยากรับบทไปลงโอ้ยนี่เหรออุ้ยอุ้ยงุ้ยทำไมกระทั่งทำไมทั้งมันฉันได้น้องโอ้ยแรงมากโอ้แรงมากกันโดนล้นลันต้องมายืนดูอ่ะนี่น้ำตาจริงน้ำตาจริงเพราะว่าไหลไม่หยุดเลยยอดน้ำชาจริงเพราะว่าผมเป็นคนหยิบมาให้เองอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องน้ำตาจริงแต่ร้องไห้สวยมากเลยจริงสั่งน้ำตาไหลได้ร้องไห้หน้าชมพูเลยจริงเหมือนไฟ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 นึกว่าเขินหน้าชมพูเลยเหมือนเคยเรียนเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ร้องไห้ไม่ใช่นะทำไมไม่ชวนกูนี่ไงแอบดูเว้ยนี่แล้วยืนดูต้องเท่ขนาดนี้เหรอเก๊กเกินคือแค่ยืนดูเขาต้องแบบพี่เดิมพอมีว่าพี่เดิมมีต้องยืนดูแบบเท่ขนาดนี้แล้วเดินไปไฟหลงผมขอด้วยขอคนหนึ่งขอแจมด้วยเรามันก็ขี้สงสัยด้วยไอ้คิดเรื่องสงสัยเลยเหรอทำไมทำหน้ากันสงสารลันว่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะขอสาระหน่อยขอสาระไอ้คลิปนี้นิดนึงจริงสงสารลันว่าคุณต้องมาเจออะไรอย่างงี้เพราะว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงคิดผมบอกไม่ถูกอ่ะคุณบอกอะไรนะคุณคิดสงสารลันผมไม่สะดวกโอ้โหทานอสไอเหตุการณ์จังแซกหลอกว่ะหลายคำพูดจังในหนึ่งซีนนะมีคำพูดในหน้าตาเอออินเนอร์แจ๊ะปากดีมากเลยครับเมื่อกี้แจ๊ะปากจี้ๆโทรรูดไม่เคยได้ยินคำว่าแจ๊ะปากอ๋อจื้อๆโตแล้วเราดื่มแล้วขาล่ะผมขับเลยเมาแย่หรอกน้องอีกแก้วนี่พนักงานมาบอกใครน้องบินเก็บโต๊ะดูนะบินเก็บโต๊ะดูนะที่มีผู้ใช้นั่งอยู่คนนึงไม่ร้านเป็นเสียงดังเรื่องของผมเฮ้ยอะไรนะเรื่องของผมอะไรเฮ้ย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 ยุ่งทำไมยุ่งไงโทรหาคนที่ยุ่งได้เอาเลยไอ้ร้านนี้ออกทรงนักเลงแล้วคุณรู้ได้ยังไงอ่ะเอาอ่านบวกกันแล้วนี่ฟังรู้ซะน้ำเปล่าอ่ะวอดก้าวอดก้าเดียวอ่ะดกนี่ให้หมดสิผมกับเขาสนิทกันมากเออคุณคงเข้าใจนะว่าคำว่าสนิทมากของผมมันหมายความว่ายังไงไปแรงเกินแรงเกินสนิทสนิทตอนนี้แฟนผมพยายามจะเอาชนะเอลิส
ไม่ค่อยเหมือนวอลแฟมอันเนี้ยก็เหมือนหักหลังแฟนตัวเองอันนี้ไม่ค่อยเหมือนวอลแฟมอันนี้พยายามเมาแต่เอลิสเขาคือแฟนปกติที่เคยเห็นมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้เนาะเขาแบบคุ้นมากถึงได้ยังเก็บรูปคุณไว้เฮ้ยที่แต่ก็ไม่ใช่นะแล้วเวลาเล่นจะชอบยักคิ้วไม่รู้ตัวเลยอ่ะเหมือนเจมเลยชอบยักคิ้วเป็นเองนั่นไม่ทำปากเลยวะเราคิดว่าเซ็กซี่มากดึกดื่นแล้วนี่สุดกาดดูถ้าหลับจริงแล้วล่ะจริงครับง่วงอ่ะเราแสดงเหมือนไม่แสดงเลยทำไมอันนี้ชุดนอนเหรอหรือว่าเหมือนหัวปักลงไปในหมอนก็แสดงไงแสดงจริงเล่นจริงอ่ะเล่นเหมือนจริงนี่แขนก็ขยับให้อ่ะน่ะดูดิเขาบอกว่าคนนอนหลับสนิทเทคนิคยกมือมือค้างเหรอโอ้นานละสายตัดไปแล้วเออโดนนานจังวะผมเป็นผมตื่นแล้วนะเป็นกะเออจริงผมควรจะหลับเลยกลับเลยยังเนมชื่อไหมทุกคนโทรแบตหมดแล้วโอ้โหยังไม่รับอีกโอ้เดินอีกโอ้โหสายตัดไปพอดีเดินลืมตาลืมตาอุ้ยเหมือนเจ้าหญิงเลยอ่ะสวยมากสวยคุณนายรัตน์คุณได้แล้วจบดูนิ่งเหรอแล้วดูตอนนี้ดิมันขาวกว่าเออฉันฝันไปฝันเหรอจริงๆเอลิสไม่อยู่เหรอจริงๆเอลิสไม่อยู่ปีมายังเป๊ะอ่ะจริงว่าแต่งหน้านอนเรื่องปกติดูผมดิเอฟดีลุคตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยตื่นมาก็สวยเลยตื่นมาผมแสกแค่เลยมันก็หน้าอย่างเงี้ยปกติเป็นคนนอนแล้วหัวไม่ฟูอ่ะเอาหัวล้ออะไรอ่ะเปล่าซีนซึ้งนะเนี่ยอันเนี้ยบ้านกี่ชั้นน่ะบ้าน2มี3 2ชั้นคุณนอนชั้นที่2ใช่ไอ้บันไดเมื่อกี้เป็นพร็อพมีบันไดขึ้นไปอีกเหรอบันไดไว้วางของใช้อะไรไม่ได้ใต้หลังคาเฮ้ยถ้าออกไปเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาล่ะผมเป็นห่วงคุณอลันโอ้โหในปากจะไม่อยู่ในสถานที่จะไปหาคุณได้โอ้ยโอ้โหพ่อลันพ่อลันคุณควรไม่โทรหาคนของคุณเอาอีกแล้วอ่ะคุณเอลิสเอาอีกแล้วอ่ะตัวไว้ครับไม่ร่วงรีบปีนขึ้นไปเร็วหลังหน้ามันปกติขึ้นนะหน้าไม่ค่อยหดใช่ใช่อยู่ยิ่งแบ๊วแบ๊วไปเรื่อยๆอ่ะนี่เพิ่งตัดผมมาป่ะเนี่ยนี่ก็ขี้สงสัยอีกแกล้งหลับมีแต่คนจะขี้สงสัยเหรอผมทรงใหม่เอาที่มันอยู่ในเรื่องดิแฟ้มมึงเห็นบทที่มันเป็นร้านตัดผมป่ะล่ะเออว่ะเรียลไทม์เห็นป่ะจริงๆรูปนะมีกิมมิกนะรูปนั้นจริงๆคือเขาตั้งใจนะใช่เพราะมันเป็นการสื่อว่ารูปสวยดีเอ้าฮะอุตส่าห์ตั้งใจฟังไม่แต่จริงๆแล้วเขาสื่อว่าเอลิสเอ้าถูกเหมือนพูดไม่จบอ่ะทุกคนนะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่จริงกันทำไมจริงกันล่ะประตูเปิดอยู่ไงประตูเปิดอยู่เออแฟ้มมองในเรื่องนี้แฟ้มทำดีๆอ้าวไปไหนเนี่ยทำไมเปลี่ยนใจอ่ะไปหาแป้งแน่เลยหุ้ยแป้งก็บอกไอ้รถไฟฟ้าจะได้ไม่มีเสียงเออเสียงรถเหมือนกระบะเลยโอ้ยใช่เสียงรถไม่แพงหรอเอลิสขับกระบะซิ่งออกไปอ่ะร้อยสรุปว่าไปนะโอ้โหนอนไม่หลับเลยทีนี้เอาแล้วน้ำบึ้งมาแล้วแล้วเมื่อคืนเขาไปไหนก็ไม่รู้คุณเอลิส
กลับมาดูแลพูดสิพูดเครียดเราเครียดอยู่นี่โดนแซงโดนปาดหน้าไปหนึ่งทีป๊าบไม่ค่อยจะขัดขืนเลยเนาะปัดขัดขืนแล้วไม่แค่นั้นกูไม่มีแรงขัดขืนเลยนะกูเราก็ไม่ใช่แต่ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยแหมสบายไม่ค่อยขัดขืนเลยนะเขารู้ด้วยอันบทเราปะเนี่ยเอ้าคิมเอ้ามีอะไรทำไมไม่โทรมาก่อนสวัสดีครับคุณคิมอืมเฮ้ยทำไมมองหน้าผมกันน่ะผมไม่ชอบอยากมีเรื่องอ่ะดีจริงเหรอเดี๋ยวรันมันเดินมาแน่เลยมีเรื่องกันหรอใช่ไงผมพารันมาหรอใช่ตอนที่แล้วเขาเดินมาพารันมาหรอเขาก็เห็นในทีเซอร์แล้วเอลิสเขาหัวเราตลอดเวลาตอนที่คุณไม่อยู่เอลิสเขาหัวเราะตลอดเวลาเลยนะมึงจะดีไหมกุ้งครีมกุ้งครีมเอลิสเขาหัวเราะหัวเราะเป็นบ้าไปแล้วว่าแต่คิมมีธุระอะไรผมกำลังจอดไปสายงานโอ้จะมาชวนกินข้าวเย็นคืนนี้ครับโทรมาก็ได้ก็ผมอยากมาเจอหน้าคุณดูเครียดจังเลยไม่ใช่อ่ะไม่อยากเจอหน้าหรอกทำไมอะคินเรือมันจะชนกันไงเฮ้ยงานไงมาแล้วคือตื่นเต้นอะไรมันมีตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วสีเนื้อหรอสีเนื้อผมไม่รอบอุ้ยแต่ผมชอบทรงผมของผมวันนี้นะมันรู้สึกแบบว่าเนื้อว่าบีทีเอสเป๊ะพอดีทุกอย่างใส่ได้ไม่ทันใช่ชนยันตุ้มตามไปหมดคิมเขาแอดอยู่กับเอลิสเยอะเกินเธออยู่กับเอลิสมากเฮ้ยอันนี้คิวแรกปะใช่ใช่คิวแรกเลยป้าพอเข้ามาในนี้พวกทรงผมปัดเปลี่ยนอะไรปะโคตรหล่อคิวแรกหน้าเด็กมากเขาเรียกว่าเท้าเอลวีนั่นเนี่ยใช่โอ้โหโคตรหล่อโอ้โหแสงดีมากแสงดีนะไม่เห็นกรอบหน้าเลยอ่ะกาดเหมือนเปิดไฟอ่ะเปิดไฟให้ผิวขาวแบบร่วงกันไปหมดเลยอ่ะไม่ต้องถึงหรอกอุ้ยวินจังอ่ะเมื่อคืนเอลิสไม่ได้ไปหาครับผมคุณอยู่กับคุณรันเหรอครับเป็นคนที่ทำให้เอลิสปฏิเสธทุกคนจริงด้วยอุ้ยที่ผมให้รันหัวเอลิสเพราะว่ารันเขาเจอเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับไฟลงรันคงไม่มีที่พึ่งแล้วคนนี้ร้ายสุดในเรื่องก็จริงจริงไอ้แว่นเนี่ยร้ายสุดแล้วจริงชีวิตรักไม่ดีหรอกครับถ้าเห็นก็ประมาณนี้ผีอ๋อไม่ดีคิวคิวผีอ๋อไม่รู้คอนโทรลแล้วคุณทีไหนคุณทีเฮ้ยอะไรอ่ะไปตอนไหนวะหลังกระจกเปล่าแต่งหน้าอยู่ข้างกระจกเฮ้ยเฮ้ยสาวสาวเดี๋ยวมาอีกแล้วมั้งเป็นเพลงภาพเก่าเราเนี่ยอ๋อไม่ใช่ว่ะที่รังยามาที่นี่นี่ไงไฟหลงรู้คุณจะลำบากช่างจริงไฟหลงไม่เคยสนใจความรู้สึกยืนข้างๆไม่เคยห่างกันนะโซเชียลดิสทันซิ่งโควิดห่างสองวิวแล้วก็มองวิวคุยกันโซเชียลดิสทันซิ่งไงอะไรนะโซเชียลดิสทันซิ่งเลยอะดันซิ่งเลยอะไม่ใช่เรื่องของคุณคุยพูดดีๆไม่ได้ผมรู้ว่าเราไม่ควรคุยกันแบบนี้แต่คุณจะหันหน้าคุยกันจริงใช่ก็ควรไปนั่งแคมป์เฮ้ยผมเคยมีเคยคำว่าเคยมันไม่ชัดอยู่แล้วไม่ชวนกันไปนั่งตรงแคนทีนวะลองไปลงไปหน่อยนะเอามาเตือนเราไม่เอาเสียงการนี้ไปง่ายเสียงหวานมากดีนะเนี่ยแก้วองตองมากเลยหมูเด้งไงหมูเด้งดูดิโหปากชมพูชมพูเออกูองตององตองแปลโอ้าวน้องป้าเป็นอะไรคะทำไมหน้ามุ้ยเชียวแล้วนี่ไม่ไปใช้งานของเอลิสหรอพี่เอ็มครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับคือเพื่อนปัดนะครับมันอยู่กับแฟนแล้วจู่ๆแฟนมันก็หายไปกลางดึกเพื่อนปัดไปกับแฟนตอนแรกอ่ะมันก็คิดว่าแฟนมันอ่ะไปหากิ๊กเก่าเออมีเหตุผลอื่นที่แฟนมันไม่ยอมบอกพี่เอ็มคิดว่าแฟนมันไปไหนแล้วครับ
คุณน้องหมายถึงคุณเอลิสเมื่อคืนหรือเปล่าคะเปล่าครับพี่เอ็มคุณน้องแฟนเพื่อนครับแฟนเพื่อนพี่คิดว่าก็คงจะติดงานสำคัญอะไรค่ะวันนี้ก็เลยต้องไปสายงานแฟนเพื่อนไปสายงานแล้วครับแล้วพี่เอ็มรู้ได้ไงครับน่ะคนงานเขาประท้วงกันกลางดึกพี่ก็เลยต้องโทรแจ้งคุณเอริสเข้าใจละคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะเมื่อคืนคุณเอริสไปสายงานเหรอครับใช่ค่ะโล่งใจแล้วโล่งเลยอยากเห็นพี่มาร์คใส่วิกแล้วมาเล่นบทเกมต่อแบบเป็นไอเป็นไอทีเสร็จใช่ปะมาเป็นเกมต่อเป็นคุณรุดเหรอเออเป็นคุณรุดป้ารุดเป็นคุณทีกับพี่ทีพี่ทีหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเฮ้ยรวยแล้วงี้รวยแล้วหมื่นหนึ่งโอ้ยสองหมื่นสองหมื่นให้หายงอนได้ไงก่อนโอ้อรวยเกินหายหายงอนไปเรื่อยไม่หายไม่หายไม่หายสิบครั้งทุ่มแสนเองโถ่เอ้ยไปไปไหล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 เป็นมีแม่เนี้ยรวยเกินวิธีทำให้หายงอนเออโอเคหายไปไม่บอกผมไม่น่ารีบหายงอนจริงเชื่อเรื่องคนงานประท้วงกันอยากงอนบ้างอ่ะนายครบสักสิบล้านหายเงินละกะไม่ทำงงทำงานแล้วดิผมขอโทษแบบวันนั่งงอนอย่างเดียวขอโทษเลยไม่เป็นไรครับผมแค่ลืมไปอ่ะผมไม่ควรโกรธไม่ควรงอนอุ้ยร้องไห้เลยเหรอมันแบบขนาดนั้นเลยเหรอร้องเหรอปัดปัดอะไรไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องผมไม่ได้เป็นอะไรจะใช้ไม่หาเฮ้ย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 เกินเรื่องว่ะเฮ้ยอยู่ไปหาแล้วไม่เอาขวดไปด้วยล่ะเป็นไรไม่ได้เลยแต่ตังค์ที่โอนมาไม่คืนนะครับก็ไม่ได้โอนคืนนะแล้วร้องว่าแล้วร้องจริงไหมไม่ได้ร้องสิบบาทสิบบาทสิบบาทอ๋อเมื่อกี้มันจุดเป็นที่สิบบาทนะไม่ใช่หมื่นหนึ่งเออหรอเมื่อกี้เราลืมดูจุดทานมามีหิวเลยทานมามีกึ่งสำเร็จรูปออซีรีใช่ไหมตอนแรกหิวเลยหวังว่าเขาจะไม่เอาฉากนั้นเก็บไว้เนาะเนาะคิดเหมือนกันดูใช่ปะดูดูผมอยู่ไงสรุปนายบอกฉากนั้นแย่เนาะเพราะเป็นอะไรหมอให้โมโหตัวเองครับรู้สึกว่าตัวเองงี่เง่าจริงอะไรเนี่ยมันน่ารักจังเวลาที่นายเป็นแบบเนี้ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะก็เสียเงินเยอะเหมือนกันนะน่ารักดีนะเออเรียกหัวปักหัวปั๊มชอบรักหลงโกรธป้อนคำหนึ่งป้อนคำหนึ่งโอ้โหหายงอนแล้วแหละตาโตเลยไม่คินไม่ไม่กินแล้วไม่กินแล้วมาเขินอ่ะพี่มาเขินอะไรพี่กินกันดีกว่าเฮ้ยเขาช่วยงี้เลยนะกินกังมาใช่สิครับคุณเอริสหิวหรือเปล่าน่ารักก่อนแรงคาวคือไม่กินดื่มอย่างเดียวอะไรอ่ะคุณเอริสเขากินน้ำตาลสดน้ำตาลสดน้ำตาลสดโอ้ยร้อนเนี่ยร้อนเป่าโอ้ยโอ้ยลวกปากกินทำไมดูเครียดวะคนหนึ่งเขาเฮลเฮาเฮลเฮากันเอาไว้ผมกำลังอินอยู่สวัสดีค่ะคุณเอริสฮันแน่อารมณ์ดีคู่เพื่อนเคียงกับแฟนได้แล้วใช่ไหมคะน้องปากผอมมากครับดีวะเอ้าเขาหันมาด้วยเหรอเพื่อนกับแฟน
อ๋อพอดีว่ามีเพื่อนน้องปัดมาหาค่ะเห็นบอกว่าชื่อแป้งโอ้ใช่ค่ะพี่ก็เลยให้เขานั่งรออยู่ที่โซนรับรองด้านนอกนะคะอ๋อมาถึงบริษัทเดียวครับคุณหล่อมากคุณหล่อมากคิงโคตรหล่อโคตรหล่ออยากจะแคปภาพนี้ไว้ติดฝาบ้านเลยอ่ะใช่ไหมวันนี้งานยุ่งมากเลยค่ะทำงานต่อดีกว่าพี่เอ็มนี่เหมือนชนทีฝ่ายหญิงถึงบอกไอ้อยากให้มาเล่นตัวสองตัวเลยรับสองจ็อบแป้งมาทำไรเมื่อวานเรายังคุยกันไม่จบปัดวางสายไปก่อนอ่ะอ๋อเรายุ่งยุ่งอ่ะแป้งคิดถึงปัดเอาอุ้ยตรงมากตรงไปตรงมาดิแรงเกินช้าไปนะโอ้โหแรงกว่าไปเล่นตัวซะแล้วปัดจริงๆนะแต่เราไม่เหมือนเดิมเวลาแป้งจริงเอาดีเป็นไรกันใกล้ห้องงานแล้วอ่ะเราขอตัวก่อนนะดีมากเดี๋ยวก่อนสิปัดไม่เข้าใจมาหลังแป้งพูดแล้วนะว่าวันหลังโอ้โหแป้งไม่ทำงานหรอวะคุณพลาดแล้วคนคิดถึงก็มันหล่อแบบเนี้ยใช่ป่ะเขาต้องมีอะไรในใจแน่เลยแป้งก็ชอบผมไงแค่นี้ชอบปัดไงแค่แหละเอาแล้วปัดมันหล่อห้องสวยมากตรงนี้แล้วใครเขารูปมังกรไปไว้ข้างหลังทำไมหลงไปไม่ได้ก่อนใช่คุณไม่เคยสนใจความรู้สึกผมอยู่แล้วนี่ทุกวันนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมโดนฐานะอะไรผมก็โดนหรอกคือไปห้ามใส่เขาอะเอาแล้วเอาแล้วเขาลุกแล้วเอาแล้วโดนบีบคอสอดนี้เขาผมว่าโดนบีบคอแล้วผลักลงไปตรงประตูแน่ๆแล้วต้องมีอะไรสักอย่างหล่นใส่เท้าผมว่าผมเดาอันนี้ผมเดาล้วนๆเลยแล้วลันลองโอ้ยเคยหลงลงไปแบบเฮ้ยเป็นอะไรไหมเฮ้ยสวยเอาแล้วอ่ะเอ๊ะอ่ะมันเลิกหน้ามันสวยสวยจริงเออเอ๊ะมันเลิกเลยไปแล้วเจ้าใครจะหิ้วใครก็ได้มีเงินสักอย่างทำไมหลงหลอดละลันแก้วอ่ะทำไมผมไม่เลือกคนที่เขารักผมและดีกับผมทั้งที่เอลิสหยุดพูดชื่อมันจะพูดชื่อเอลิสไม่ได้ที่ดีไว้อะเอลิสคือเล่นดีเออไอ้ยูไอ้เรียกกูหน่อยคุณที่บอกพูดเนี่ยมึงก็รอเราสักพี่ชายนายได้เลยโอ้เฮ้ยอันนี้จะเป็นลมจริงจะลืมข้อตกลงของเราที่พี่ชายนายอยู่สุขสบายในคุกวันนี้ไม่โดนพวกเจ้าหนี้ส่งคนไปเก็บหูโอ้ยฉันเฮ้ยวันนี้แฟมหน้าดีเนี่ยน่ากล้าแล้วคนอื่นเหรอลื่นพรมเห็นหน้าพี่ชายนายเลยว้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมือนที่ผมพูดเลยเฮ้ยอยู่เป๊ะเกินว่ะโคจะแม่นทำได้ไงวะมึงกลับปะเนี่ยนี่นึงลองไม่แค่คิดจินตนาการเอาเฮ้ยเฮ้ยคู่นี้เขาร้องไห้สวยว่ะคู่นี้ไม่เหมือนคู่โน้ตเนาะถึงแม้จะเปลี่ยนทุกอีพีก็ตามไปทำแหกอุ้ยจะรอโดนละแกเจ็บเท้าโอ้โหก็ไปหารักเก่าเพราะยังไงนายมันคือของฉันทำไมไม่บอกผมไปจีกันไว้ทำไมไม่รู้อะเท่าไหนฉันเบื่อก็วันนั้นแหละเอาอีกแล้วคูณแรงเกินต้องดึงขาเลยดึงขาแล้วถีบอุ้ยขากระตุกตรงตุ้งแล้ววันนี้เลยก็ได้พึ่งดีกันเองเอาเลยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยตรงๆอะไรวะนี่คือการบอกว่าเบื่ออะไรอ่ะแบบไหนโอ้ยเอ้ยโอ้ยอะไรโอ้ยมึงโอ้ยโอ้ยอุ้มตุ้งตุ้งไอ้เหี้ยโอ้ยอีกแล้ว
แล้วดูหน้าไอ้แบมนี่แรงตลอดตรงเก่งๆแน่นไปไหนเราทีโอ้ยโอ้ยชิมอยู่ข้างหลังเหรอใช่ชิมมันอยู่ข้างหลังโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหอีกตะกี้เกินคือรันดูชอบอ่ะเฮ้ย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 จะเข้ามาเฮ้ยเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยเข้ามาได้เลยครับบอสเป็นบอสจะทำอะไรก็ได้นี่ครับบอสเดินเข้ามาได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับมานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่ได้มั้งเกี่ยวเพราะผมไม่เกี่ยวให้อยู่แล้วยืมกาวไว้ที่ของผมโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้วงเกงกันเลยเหรอคู่นี้มันดุโอ้ยดุสมันโอ้ยโอ้ยดุขนาดนี้นิกตัดไปกินดีกว่าตัดไปกินเลยดีกว่าโอ้ยเหนื่อยตา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 ยโอ้ยแรงมากอ่ะอ้าวแล้วไม่อยู่ดีรันกลายเป็นไงเมื่อกี้มันคืออะไรวะอดดูเลยก็นั่นแหละอะไรวะมันก็ก็เบื่อผมเลยดิน่าสงสารน้องปัดจังเลยนะคะคือน้องปัดอะแย่แน่เลยค่ะทำแฟนงอนงอนก็เพื่อนน้องปัดอะไปหาแฟนเก่าต่อหน้าแฟนใหม่เขาแบบนี้ไม่รู้อันนี้สื่อถึงพี่อะไม่น่าจะสื่อถึงพี่แหละแล้วพี่เอ็มรู้เรื่องเพื่อนผมกับแฟนได้ไงครับผมยังไม่ได้บอกเลยว่าเพื่อนผมคนไหนก็พอดีขอโทษด้วยค่ะพอดีช่วงนี้พี่เบลอนะคะก็เลยแบบจำผิดคนเบลอเบลอเบลอนะครับต้องใส่แอคเซนต์ด้วยขู่ตัวผมยังผอมมาดูดีตอนนี้อ้วนดิไม่มีอ้วนหนูไม่อ้วนบางจัดเลยตรง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 เขารักต่อได้ไหมคุณเยอะเลยยังรอเรียบร้อยแล้วครับโคมไฟอ่ะทำงานนี่รอดูช็อตแบบรีบไปไหนอ่ะคุณธีรนัยหมุนโลกอยู่นะรีบไปไหนครับซีนไอซีนนี้เหรอไม่ใช่ไม่ได้จะไปไหนนี่ไกลไกลไม่ไปหาแฟนเก่าเจมคิ้วสวยนอนกันไปนอนกันมาไม่ไปหาแฟนเก่าอ๋อแป้งเหรอแป้งเออเขาจะไปอยู่ปัดลิปโอนเงินคืนเราพี่โอนให้โอนคืนไม่รู้หรอกค่ะว่าเขางอนก่อนหน้าแฟนชิบหายเราทำงอนพูดไม่เพาะเลยคิดดังมากเลยน้องพูดไม่เพาะเลยก็คุณไงครับผมทำคุณงอนไงใครเขาจะไม่งอนนายนายไม่ได้สำคัญทั้งหมดเล่นแต่แว่นเก็บสำคัญปากแข็งถ้าผมไม่สำคัญผมก็เชิญคุณตรวจงานในคนเดียวเลยแล้วกันผมมีงานต้องทำอีกเยอะผมลาออกเลยนี่เฮ้ยจะรีบเอาไปแล้วเปลี่ยนเลยเดี๋ยวแล้วถ้าว่างๆก็ว่าจะไปหาแฟนเก่าโอ้แล้วก็ไปหาแฟนใหม่ด้วยเพราะว่าแฟนเก่าผมไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เชิญแล้วไปจริงเดี๋ยวนี่โทรหาคิมไม่ได้ทานข้าวเย็นเชิญโทรหาคิมไม่ได้น้องงานเหรอครับเออจริงปะนัดคิมช่างมันเออฉันหิวเออนัดคิมให้หน่อยยังไม่ได้ลิกลิกเออนัดคิมให้หน่อยไปนั่งกินกับสามคนดีกว่าอะไรนะบอกว่าจะได้ไปนอนที่นั่นบ้างหลอกไปนอนบ้านกันนะเอามันไม่คนหลอกลวงเฮ้ยตัวอะไรผมขับรถให้เฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะแว่นตาอ้าวใส่แว่นดูดีกว่าแว่นใครดิแว่นผมดูใจใช่ไหมโอ้แล้วครับมีโอบว่ะเฮ้ยอันนี้อะไรเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อชอบลุคนี้ของผมเลยใส่เสื้อชมพูอยากได้เสื้อชมพูกลับบ้านน่ารักคิคุอันนนนี้โอ้ยเหมือนช็อตนี้คนรีกันเป็นล้านอะตับแข็งยัง
ไม่เคยเห็นเอลิสกินน้ำเปล่าไม่กินน้ำเปล่าเลยจริง EP 1กินน้ำเปล่าไปแก้วเดียวแล้วหลังจากนั้นไม่กินอีกเลยวันที่นายร้องไห้ฉันรีบจนลืมมาวายไปเก็บตอนนี้รสชาติไม่ได้เรื่องเลยก็ไปซื้อใหม่สิอ้าวพูดเพื่ออะไรครับพูดเพื่ออะไรครับทำไมเสียดายทำไมก็ผมทำให้วายไม่อร่อยนายอร่อยกว่าวายเฮ้ยนี่ละนี่ละหลายอย่างเกินเลยปิดตู้เลยอ่ะเอาแล้วเอาน้ำปลาน้ำปลาเห็นรันแน่เลยอะไรไม่ใช่หรือว่ารันมาไม่ใช่ไปมาได้ไงครับชุดนี้กูเห็นทีไรกูนึกถึงตลกทุกทีเลยชุดไหนชุดเนี้ยชุดหล่อจะน่ารักมิ้นเลยนะตอนนี้ยืนแยกกันกับไอ้โอ้โหเฟิร์สอ่ะแล้วยืนเขาผมอยู่ตรงกลางไม่เหมือนคณะตลกเลยนี่เซลฟี่ตัวเองว่าหรืออะไรไม่ถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปเล่นโซเชียลอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวคุณเอลิสจะไลฟ์สดด้วยขายของฝังใจเรื่องคุณรันอยู่หรอครับเอาแล้วจะได้เก็บรูปเงินไว้แล้วนายฝังใจเรื่องแป้งอยู่ไหมครับตอบคำถามด้วยคำถามใช่ไม่ถามไม่ตอบด้วยเมื่อกี้ผมได้กลับไปแล้วเออตอบตรงเพราะผมจะหาคนใหม่แล้วเหมือนกันเนี่ยทำแล้วเก็บรูปไว้ก็พอเตือนตัวเองว่าเขาไม่ได้เลือกฉันฉันจะไปจำได้แรงมากไม่จริงอ่ะคนเก็บภาพแฟนเก่าเพื่อเตือนตัวเองไม่มันไม่มีเราคิดแบบนั้นจริงมันไม่มีหรอกคนแปลกแบบนั้นน่ะเอาจริงอันนี้มันคือการแถไม่ได้แถมพูดออกจากใจอยู่ไม่ได้ดักแกล้งแล้วฉันก็ไม่ได้รักรันแล้วผมก็ไม่ได้รักคุณเหมือนกันไม่ได้รักรันแล้วเข้าใจไหมไม่หลักรันแล้วก็ไม่เป็นไรใครล่ะใครในที่นี้นี่หมายถึงใครครับใครดีนะนี่อันนี้คือปัดเอลิสอะปัดดูหล่อไหมพี่กับชุดชมพูอะผมชินกับการที่มีคุณอยู่ในชีวิตครับวิ่งของโคตรคมอ่ะมีประโยคมีคนแอบยิ้มเป็นไงเจอสุดยอดการแสดงเข้าไปมันแรงปังปังเอาปังจบแล้วเหรอโอเคน่ารักดีเนาะเป็นยังไงบ้างคุณคินลองอธิบายให้ผู้ชมเป็นตัวแทนอธิบายให้ทุกคนฟังดีกว่าว่าเป็นยังไง EP นี้คือต้องบอก EP เนี้ยมันเป็นความฟินมากเลยเนาะมันมีเคมิสตรีมีหลายอย่างแต่ว่าตอนเนี้ยที่ผมชอบคือคู่ของเฟยหลงกับรันมากกว่าคือเราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อกี้กำลังเศร้าๆอยู่มันก็พลิกมาเป็นอีกอย่างได้เลยที่เห็นกันมีคือผมตกใจคือผมตกใจว่าฮะอะไรก็เบื่อผมเลยสิมันสามารถแบบอะไรอ่ะสุดยอดพี่ลมได้เร็วมากแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้ EP สุดยอดจริงดีจริงๆสุดยอดจริงเลยเหรอใช่เห็นความรักสองคู่เลยสุดยอดลมยังไงนะแบบแล้วก็เฮ้ยสุดยอดลมผมบอกว่าสุดยอดลมผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวดิระดับอาจารย์เมื่อกี้มันโอ้ยระดับอาจารย์เมื่อกี้คุยอยู่ไหมอ่ะนั่นแหละครับถามการมากครับเฮ้ยผมยังติดใจเรื่องการสวิตช์อารมณ์อยู่ว่ามันเป็นยังไงไหนๆคุณลองสวิตช์อารมณ์ไหนลองสวิตช์อารมณ์อีกรอบนึงเอาแบบมีความสุขก่อนมีความสุขเดี๋ยวกล้องให้กล้องมีความสุขน้อยๆก่อนเล่นเดี๋ยวน้อยมีความสุขก่อนคุณเล่นเป็นรันแล้วหน้ากล้องนั่นคือไฟหลงผมเล่นเป็นรันมีความสุขนะรันมีความสุขรันมีความสุขแอคชั่นมีความสุขมีความสุขมากโคตรดีใจเลยเสียใจมากเสียใจที่สุดเสียใจสุดขีดเสียใจพอเถอะเราตลกเยอะเกินแฝงคู่นี้เป็นไงไปหลงรันเองรู้สึกว่าแบบว่าเขา
ัวเฟยหลงก็ยอมรับรันมากขึ้นใช่รู้สึกว่าแบบ EP นี้เป็น EP นึงที่ไม่ควรพลาดเพราะครบรถมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นคู่เฟยหลงรันหรือว่าเอลิสปัดใช่เนาะซีนนั้นยากไหมมันมีความอยู่ในห้องที่แบบมีผักกันมีความรุนแรงด้วยเราต้องผักให้ของตกลงใส่เท้าแฟมมีต่างหากมันยากไหมมันมีหลายยากตรงนี้แหละยากตรงคิวแฟมเจ็บไหมไม่เจ็บนะเจ็บมากมันเป็นแจกันแบบหินหายลงไปจริงเลยป่ะหายแล้วคือตกจริงเลยเหรอตกจริงตกจริงซีนนั้นรู้สึกว่าเป็นซีนที่ก็ยากของคนที่ใส่รู้สึกว่ามันต้องแบบว่าต้องสวิตช์อารมณ์ตัวเองจริงจากที่แบบว่าทะเลาะกันอยู่ดีจูบเลยหรือว่าแบบเป็น NC เลยอย่างเงี้ยมันก็สวิตช์อารมณ์ค่อนข้างยากใช่ประมาณนั้นแหละถือว่าเป็น EP ที่น่าติดตามมากครับ EP 7นะครับเพราะว่าบอกเลยว่าแต่ละคู่คือเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆตัวเอลิสก็ยอมรับปัดมากขึ้นว่าใช่ใช่มันจะได้เห็นความสามารถที่มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆของตัวละครบ้างนะครับก็ฝากซีรีส์ Bad Guy My Boss นะครับผมรับชมได้ทางช่อง8กดหมายเลข27ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:15 ครับครับดูย้อนหลังได้ที่ App View ครับผมแล้วก็ For In The Fans กากาอุลาลาครับ So every Sunday you guys can watch on screen Channel 8 and also rewatch it on View application and For In The Fan on กากาอุลาลา I'll see you guys there Bye See you Bye-bye. See you when you see me in the whole city. Yo. See you. I just want to see you, baby. เจอกันใหม่ EP หน้าครับเจอกันครับมื้อนี้นะครับก็พอสำเนียงพอแล้วพอแล้วพอแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกัน